นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสรุปทบทวนว่าผู้ใดที่ยังให้ทานยังรักษาศีลยังเจริญเนกขัมมะยังเจริญปัญญาอยู่ได้อย่างยาวและต่อเนื่องเชื่อว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีความอดทนมีขันติมีความอดทนอย่างหลายท่านบอกฟังรู้เรื่องไหมบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็อดทนเนี่ยนะฝนตกแดดออกก็อดทนจะร้อนจะหนาวจะเย็นก็ยังอดทนลักษณะนี้ก็เรียกว่าอดทนคำว่าอดทนนี่กับอดทนหมายถึงว่ายังเจริญกุศลธรรมรักษากุศลธรรมเหล่านั้นได้อย่างต่อเนื่องในทางศาสนาเนี่ยทำไมเขาจึงสรรเสริญบอกพระเถระพระเถระเถระมาจากคำว่ามั่นคงมั่นคงหมายความว่าโอ้ทนแดดทนฝนมาตั้ง10ปีในการเจริญกุศลธรรมได้10ปีนี่ก็เลยเรียกว่าเถระว่างั้นทนทั้งสัตว์และสังขารทั้งที่เป็นที่รักและไม่เป็นที่รักเนี่ยนะตลอดระยะเวลา10ปีก็เลยเรียกว่าเถระเรียกว่ามั่นคงถ้า20ปีขึ้นไปมหาเถระเลยบอกอุ้ยมั่นคงจริงๆอ่ะนะมั่นคงใหญ่มากว่างั้นนะจะทนดูทีนี้อีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าลักษณะอันหนึ่งของขันติก็คือการตั้งอยู่ในอโทสะจิตที่เกิดขึ้นเป็นไปในอาการของอโทสะอันนั้นแหละเรียกว่าขันติคือคนที่อดทนอยู่ได้ก็คือไม่เผาไม่ประทุษร้ายบุญของตัวเองขณะใดก็ตามที่เราให้ทานแล้วเราขาดความอดทนขณะนั้นเราก็จะเผาบุญตัวเองทิ้งไปพอสมควรเลยแหละเนี่ยนะขณะที่เรารักษาศีลแล้วมีโทสะเราก็เผาศีลของเราทิ้งขณะที่เราเจริญกุศลเนกขัมมะเจริญเมตตาเจริญกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเวลาโทสะเกิดขึ้นก็เท่ากับเผาบุญของเราในขณะนั้นก็ทำลายผลประโยชน์ตัวเองมากมายขณะที่เจริญปัญญาเนี่ยนะพอโทสะเกิดขึ้นก็เผาปัญญาขณะนั้นนั้นคนที่ขาดความอดทนนั้นก็คือเผากุศลธรรมทั้งหลายเวลาเจริญกุศลธรรมก็เผากุศลธรรมเหล่านั้นทำให้กุศลธรรมเหล่านั้นเสื่อมหายไปอันนั้นแหละเป็นลักษณะของผู้ที่ขาดความอดทนเนี่ยนะขาดความอดทนเมื่อขาดความอดทนก็เลยทนไม่ได้ก็เลยเผาบุญกุศลเผาคุณงามความดีนะเผาทานเผาศีลเผาเนกขัมมะเผาปัญญาแล้วก็เผาวิริยะของตัวเองเผากุศลธรรมไปอันผู้ที่มีขันตินั้นก็คือจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามประคับประคองกุศลธรรมเหล่านั้นให้เป็นไปได้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องเพิ่มพูนไปอย่างดีต่อไปสัจจะบารมีสัจจะบารมีก็คือการพูดไม่ผิดมีวิรัตเจตนาเป็นต้นสัจจะบารมีก็คือพูดว่าจะให้ทานก็ให้จริงพูดว่าจะรักษาศีลก็รักษาจริงพูดว่าจะเจริญเนกขัมมะก็เจริญจริงอบรมปัญญาภาคเพียรด้วยวิริยะว่าจะมีความอดทนคือพูดคำใดแล้วต้องเป็นคำนั้นพูดว่าจะเจริญกุศลก็พูดจริงก็ทำจริงด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือพูดว่าจะบำเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าคำพูดนี้ก็เป็นคำพูดที่จริงจะไม่มีคำว่าเปลี่ยนส่วนอันต่อไปคืออธิษฐานอธิษฐานก็คือการสมาทานตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวการสมาทานเนี่ยนะตั้งใจสมาทานสัจจะก็คือพูดใช่ไหมพูดว่าจะทำอย่างนั้นอธิษฐานก็คือการสมาทานในการทำกุศลว่ากุศลที่เราจะต้องทำเนี่ยทำกุศลทุกชนิดเท่าที่จะทำได้กุศลไหนบ้างที่เรายังไม่ได้ทำก็จะทำเนี่ยนะอย่าลืมว่าเดี๋ยวต่อไปนี่จะมีว่าบารมีทั้งหมดที่ท่านทำท่านอะไรเนี่ยผ่านการคิดมาหมดแล้วผ่านการตรวจสอบผ่านการสรุปทบทวนมาจนเบ็ดเสร็จหมดแล้วเพราะฉะนั้นที่เหลือก็คือสมาทานว่าจะทำได้ยังไงจะทำได้ยังไงจะทำได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการตั้งใจสมาทานที่จะประพฤติบารมีทุกข้อตั้งใจสมาทานที่ว่าเราจะต้องให้ทานจะต้องรักษาศีลเราจะต้องดำรงมั่นอยู่ในกุศลทานกุศลศีลกุศลเนกขัมมะกุศลในการเจริญปัญญาจะต้องดำรงมั่นจิตใจเนี่ยคือให้ใจเนี่ยเป็นฐานแห่งคุณธรรมเหล่านั้นหมายความหมายอีกในหนึ่งก็คือเป็นฐานรองรับกุศลธรรมเหล่านั้นนั้นเป็นอย่างดีเพราะคนที่ไม่มีอธิษฐานก็คือหมายความไม่มีฐานรองรับกุศลธรรมไม่มีฐานรองรับฐานกุศลไม่มีฐานรองรับศีลกุศลนั้นการสมาทานเนี่ยเป็นเหมือนกับฐานรองรับกุศลธรรมนั้นก็เลยเกิดการอธิษฐานสมาทานบ่อยๆ
ั้งมั่นอยู่บ่อยๆในการประพฤติบารมีเหล่านั้นอีกอันหนึ่งสิ่งใดที่จะเป็นอุปการะต่อบารมีก็สมาทานถือเอาสิ่งที่เป็นอุปการะต่อบารมีเช่นว่าอย่างว่าตอนนี้ยังไม่ให้ทานแล้วสำคัญรวบรวมอุปกรณ์แห่งการให้ทานเนี่ยนะอธิษฐานว่าจะต้องรวบรวมอุปกรณ์แห่งการให้ทานจะรักษาศีลจะต้องรวบรวมอุปกรณ์แห่งการรักษาศีลรวบรวมอุปกรณ์ที่จะเจริญเนกขัมมะรวบรวมอุปกรณ์ที่จะทำให้มีปัญญารวบรวมอุปกรณ์ที่จะทำให้มีวิริยะมีขันติอนะมีสัจจะพันจะต้องสมาทานรวบรวมธรรมที่เป็นอุปการะต่อบารมีพันจะต้องมีการอธิษฐานอยู่ตลอดเวลาบางท่านบอกว่าอธิษฐานก็คืออัตตะสัมมาปณิธินั่นแหละตั้งใจอยู่เสมอกุศลธรรมคุณงามความดีที่เราทำเนี่ยนะทุกครั้งที่เราทำเนี่ยเกิดจากความตั้งใจที่ผ่านมาแล้วถามว่าเราต่อไปนี่เราตั้งใจจะทำอะไรบ้างเอาแล้วก็มาเช็คเหมือนกับอะไรนะสมุดเอาสรุปเป็นว่าทบทวนหมดนะตารางของชีวิตว่าจะต้องเจริญกุศลอะไรบ้างอธิษฐานกุศลตัวไหนที่เราจะต้องเจริญทานนี่จะต้องให้แค่ไหนให้อย่างไรให้กับใครให้เมื่อไรจะต้องให้วัตถุแต่ละอย่างจำนวนปริมาณเท่าไหร่อย่างไรเป็นต้นเนี่ยนะก็ต้องมีการตรวจสอบเช็คเรียบร้อยหมดแล้วตั้งใจว่าจะต้องเจริญอย่างนั้นจริงๆแล้วศีลก็เหมือนกันเนี่ยนะศีลจะต้องรักษาศีลกี่ข้อแต่ละข้อมีเนื้อหามีรายละเอียดเป็นอย่างไรนะอะไรเป็นความเศร้าหมองเป็นความผ่องแผ้วของศีลเป็นต้นก็เมื่อค้นคว้าหาปรับสมาทานที่จะประพฤติตามนั้นอธิษฐานสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็สมาทานที่จะประพฤติกุศลธรรมเหล่านั้นเนี่ยนะขณะเดียวกันสุดท้ายก็คือเมื่อทำสิ่งใดก็ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมเหล่านั้นโดยไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยนะไม่เป็นคนที่เปลี่ยนใจง่ายๆเนี่ยนะถ้าเปลี่ยนจากบาปมาเป็นบุญเนี่ยเปลี่ยนง่ายเร็วมากเลยทันทีฉับพลันทันทีเร็วมากถ้าเปลี่ยนจากบาปมาเป็นบุญแต่ถ้าเปลี่ยนจากบุญไปเป็นบาปเนี่ยยากมากเขาบอกว่าคนที่รวยจริงๆคืออะไรคือโดยมากมีแต่รับไม่ค่อยจ่ายนั่นแหละมีแต่รับไม่เคยจ่ายมีแต่รับไม่เคยจ่ายเนี่ยนะสมมติว่ารายรับวันละล้านอย่างเงี้ยนะจ่ายวันละ10บาทเนี่ยจ่ายน้อยมากถ้าทำอยู่อย่างนี้เป็นหมื่นๆปีแล้วจะมีจนไหมอย่างว่านี่ก็เหมือนกันเนี่ยคนที่จะอุปการะที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้เหมือนกันเนี่ยนะบุญเนี่ยไหลเข้าเทเข้ากรอกเข้าสูบเข้าอย่างเดียวเนี่ยนะแม้จะจ่ายไปเป็นบาปเป็นอกุศลเนี่ยน้อยมากถือว่าประหยัดสุดๆเลยนะประหยัดที่เขาบอกว่าเปลืองมากที่จิตเป็นอกุศลแม้แต่นิดเดียวก็ถือว่าเป็นความสิ้นเปลืองเลยนะมองบาปอกุศลเป็นความสิ้นเปลืองที่เรียกว่าสิ้นเปลืองแบบอะไรนะไม่ใช่สิ้นเปลืองธรรมดานะสิ้นเปลืองแบบที่เรียกว่าหนี้สินติดตามอีกบานเบอร์มันมองเห็นพิษภัยทุกโทษที่เกิดจากอกุศลทั้งหลายก็เลยสมาทานในการประพฤติกุศลธรรมเหล่านั้นอย่างดีและตั้งมั่นนะเรียกว่าอธิษฐานบารมีอันนี้เป็นลักษณะของอธิษฐานบารมีอีกอย่างหนึ่งก็บอกว่าจิตที่เกิดขึ้นเป็นไปในอำนาจแห่งการตั้งใจสมาทานในกุศลธรรมเหล่านั้นโดยไม่หวั่นไหวนี่เป็นอธิษฐานบารมีทำบารมีทั้งหมดเพื่ออะไรก็คือเมตตาใช่ไหมมาดูลักษณะของเมตตาว่าเมตตาก็คือการนำประโยชน์เข้าไปให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายประโยชน์สามนะประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งแล้วก็นำความสุขสุขทางกายสุขทางใจสุขในภพนี้สุขในภพหน้าแล้วก็ให้ประสบอมตะสุขเนี่ยนะคือสุขในมรรคผลนิพพานพันเมตตานั้นก็คือการน้อมนำประโยชน์ความสุขซึ่งเป็นการกำจัดความพยาบาทโดยความไม่พยาบาทไม่ถือโกรธไม่ถือเคืองไม่ถือด้วยโทสะด้วยความด้วยที่เรียกว่าบาปอกุศลแต่มุ่งน้อมนำประโยชน์และความสุขไปให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายอย่าลืมว่าผู้ที่บำเพ็ญบารมีสมาทานประพฤติบารมีเหล่านี้ท่านมองสัตว์ทั้งหลายเหมือนกับลูกถามว่าบางคนเนี่ยนะอย่างลูกบางคนเนี่ยเลี้ยงง่ายไหมบอกเลี้ยงยากแต่ถามว่าถือโทษโกรธเคืองเขาไหมบอกไม่มีแต่ว่าจะช่วยเขาได้อย่างไรเท่านั้นเองจำไม่ได้เลยว่าเขามีความผิดอะไรบ้างจำได้อย่างเดียวว่าจะช่วยอะไรเขาบ้างสนใจอยู่เท่านั้นน่ะผู้ที่บำเพ็ญบารมีนั้นเขามีอยู่เท่านั้นจะช่วยเขาได้อย่างไรเขาจะประสบความสุขและความเจริญได้อย่างไรอันนั้นเป็นเมตตาส่วนสุดท้ายการกำจัดความเสื่อมและการเครียด
แค้นด้วยอุบายในความเป็นผู้ฉลาดในกรุณาเนี่ยนะกำจัดความเสื่อมเนี่ยนะคือคนเนี่ยนะเวลาทำกุศลไปเนี่ยอย่างข้าวของเครื่องใช้ที่ทำไปเนี่ยพอทำกุศลมากๆเข้าแล้วมันเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงทำไงโดยมากมันอะไรอาวรณ์นะบางคนเนี่ยให้ทานพอให้ปริมาณที่ไม่มากเนี่ยไม่เท่าไหร่พอให้ทานในระดับที่ไม่มากเนี่ยนะสบายสบายยิ้มหัวเราะมีความสุขร่าเริงเลยแหละพอให้ทานในปริมาณระดับหนึ่งเข้าไปเนี่ยโอ้โหบาปอกุศลเนี่ยทะลักท่วมทับไม่รู้อกุศลมันไหลมาเทมาจากไหนไม่ทราบมันหวงแหนท่านบางทีเนี่ยยิ่งทำบางคนเนี่ยทำไปจนหมดตัวเนี่ยนะพอทำเสร็จแล้วหมดตัวปั๊บก็อาลัยอาวรณ์เสียใจในภายหลังหรือเจริญกุศลธรรมแล้วมันคล้ายๆกับว่าพอทำบุญแล้วประสบอาเพศเหตุร้ายอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นจริงๆขณะที่ทำบุญเนี่ยจริงอยู่เป็นประโยคะแห่งการเจริญกุศลแต่อาจจะเป็นประโยคะวิบัติที่จะให้บาปบางอย่างให้ผลก็ได้เนี่ยนะฉะนั้นก็เลยบางคนที่ขาดอุเบกขาเนี่ยจะน้อยอกน้อยใจเสียอกเสียใจว่าทำไมเราก็ทำบุญมาตั้งเยอะแยะทำแต่คุณงามความดีทำแต่บุญกุศลทำไมจึงความเลวร้ายจึงตกมาที่เราอยู่คนเดียวพวกนี้จะขาดอุเบกขาเนี่ยนะจิตใจก็จะตกอยู่ในฝักฝ่ายแห่งบาปและอกุศลฉะนั้นคนเหล่านี้เขาจะไม่เขาจะกำจัดความเสื่อมเหล่านั้นออกไปหมายคือว่าไม่เก็บเอามาคิดไม่เก็บเอามาจนประทุษร้ายบุญของตัวเองคือบางคนเนี่ยนะเวลาทำบุญเนี่ยคนที่ไม่ฉลาดทำบุญเนี่ยก็เหมือนกับชาวนาที่ไม่ฉลาดสมมติมีเขาบอกว่าโอ้การลงทุนเนี่ยมันจะต้องใช้ข้าวนะสมมติหน้าฝนแล้วได้เวลาหวานแล้วเราอยากจะได้ผลผลิตเยอะๆก็เลยใช้ต้นทุนสูงมากเอาข้าวเปลือกที่มีอยู่ทั้งหมดไปหวานหมดเลยพอหวานหมดแล้วเนี่ยว่าต้นข้าวมันกำลังเจริญงอกเงยกำลังเขียวชอมยาวมาสักคืบหนึ่งแล้วก็ไม่มีกินแล้วหมดกินพอดีเลยเพราะไอ้ต้นข้าวเหล่านี้นี่แหละแกทำให้ฉันอดอยากอยู่ทุกวันไอ้ต้นข้าวก็เลยดีไม่ดีก็ถอนใหญ่เลยนะเมื่อไหร่แกจะให้ผลไปเที่ยวถอนแล้วก็เขย่าร้องเรียกหาผลแห่งทานถามว่าชาวนาคนนี้ฉลาดหรือโง่เขาก็เป็นชาวนาที่โง่ฉันใดคนที่ทำบุญบางคนก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยนะพอทำบุญเนี่ยนะบุญกุศลตัวเองกำลังเจริญแต่ตัวเองไปประสบกับวิบากในบางเรื่องอกุศลกรรมบางอย่างตามมาให้ผลก็เลยไปตำหนิติโทษวันนี้เพราะทำบุญแท้ๆก็เลยเสียหายเสื่อมมาทุกวันเนี่ยก็เพราะทำบุญให้ทานก็คือเขาแยกไม่เป็นแยกเหตุแยกผลไม่เป็นแยกบุญกุศลไม่เป็นแยกคุณงามความดีไม่เป็นพอแยกไม่เป็นก็เลยพอได้รับความเสื่อมก็เลยก็อะไรเสียอกเสียใจหรือบางทีเนี่ยนะไปประสบกับผู้ที่เจริญสงเคราะห์กับผู้ใดแล้วเขาไม่กตัญญูเป็นต้นเนี่ยนะไม่กตัญญูอกตัญญูอีกต่างหากอกตัญญูมาอกตเวทิตานะท่านเรียกว่าแทนที่จะเขาบอกว่าไม่ขอบคุณเฉยๆเดินจากไปก็ยังดีแต่นี้ไม่ขอบคุณแล้วยังกลับมาเหยียบเองแล้วก็เดินจากไปเนี่ยนะแหมมันเครียดแค้นมากโกรธแค้นมากอุตส่าห์ช่วยใช่ไหมช่วยแบบพระโพธิสัตว์ช่วยพระเทวทัตอย่างเงี้ยนะช่วยเขาเสร็จนะช่วยเขารอดตายแล้วเขากลับมาทุบหัวตัวเนี่ยนะแล้วเขาก็เดินจากไปเป็นต้นเนี่ยแหมมันอดโกรธไม่ได้นะมันก็ทำใจยากเหมือนกันเพราะอันนี้ต้องเจริญอุเบกขาเนี่ยนะจะต้องอุเบกขาก็ต้องทำใจจะต้องทำใจเนี่ยนะบางทีกำลังทำกุศลอยู่เนี่ยอกุศลมันดันมาให้ผลในช่วงนั้นมันเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายๆท่าคนที่ไม่ฉลาดไม่มีปัญญาเพียงพอเนี่ยยากที่จะรับได้ยากที่จะทำใจได้พันจึงกำจัดความเสื่อมหมายความว่าสิ่งใดที่จะเป็นเหตุให้บุญกุศลเสื่อมก็กำจัดออกไปทีนี้ก็ไม่โกรธไม่เครียดแค้นต่อผู้ที่ท่านพระโพธิสัตว์นั้นจึงไม่มีเวรตัวใจของท่านเนี่ยไม่มองผู้ใดเป็นคู่เวรท่านจะไม่เป็นนายเวรของผู้ใดทั้งนั้นแต่คนอื่นจะมองว่าท่านเป็นคู่เวรก็ช่างแต่ท่านไม่ได้คิดว่าเขาเหล่านั้นคือคู่เวรของท่านเขาเหล่านั้นคือศัตรูของท่านจะไม่มองนะไม่มองว่าคนทุกคนเนี่ยเป็นศัตรูแต่จะมองว่าเราจะช่วยเขาได้อย่างไรจริงอยู่ตอนนี้อาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันมีอะไรหลายๆอย่างไม่ตรงกันเขาอาจจะมุ่งทำลายแต่ก็ไม่เป็นไรนะนะคือเนื่องจากว่าท่านอยู่ในข้อปฏิบัติที่ถูกที่ดีและก็ถูกต้อง
ปฏิบัติเพื่อการตรัสรู้ท่านจึงรอเขาได้ไงท่านจึงไม่ถือเอาโกรธไม่ถือเอาความพยาบาทอาฆาตเคียดแค้นก็รอจนกว่าเขาจะพร้อมเมื่อเขาพร้อมเมื่อไหร่ก็จะช่วยเขาได้ก็ช่วยไปไอ้ระหว่างที่เขาไม่พร้อมนี่แหละเลยเจริญอุเบกขาเนี่ยนะระหว่างที่เขาไม่พร้อมยังไม่พอที่จะช่วยเขาก็เจริญอุเบกขาก่อนหรืออีกในหนึ่งเนี่ยนะก็มีความเป็นไปสม่ำเสมอในสัตว์และสังขารทั้งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาอันนั้นเป็นอุเบกขาเพราะคนที่ไม่มีอุเบกขาเนี่ยนะไปเจอสัตว์และสังขารที่ไม่น่าปรารถนาเข้าก็เลิกเจริญกุศลก็มีบางทีก็ไปเจอสัตว์และสังขารที่น่าปรารถนาเข้าเลิกเจริญกุศลก็มีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ทั้งสัตว์และสังขารจะน่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนาก็ตามก็ไม่เลิกเจริญกุศลเนี่ยนะอย่างบางคนเนี่ยเลิกเจริญกุศลเพราะสังขารเป็นที่ตัวเองพอใจใช่ไหมอยากได้เช่นอยากได้รถอยากได้บ้านอยากได้ทีวีอยากได้อะไรสักอย่างขึ้นมาก็สังขารเหล่านั้นเป็นเหตุทำลายบุญกุศลตัวเองซะหมดเลยก็มีบางคนก็ไปเจอสัตว์คำว่าสัตว์นี่ไม่ใช่แบบไปเจอนกอะไรไม่ใช่นะเจอคนที่ตัวเองชอบใจเข้าก็เลยเลิกเจริญกุศลต่อไปก็มีเพราะทั้งเจอสัตว์และสังขารทำให้เลิกสร้างคุณงามความดีเพราะคนที่มีอาจจะต้องมีอุเบกขาอันตัวหนึ่งเพราะถ้าไม่มีอุเบกขาประคับประคองเนี่ยนะแวะนอกทางแน่นะแวะนอกทางแห่งบารมีเนี่ยนะก็กลายแทนที่ว่าจะเดินทางใกล้โพธิญาณมากขึ้นก็เลยหันหลังกลับเลยครับเนี่ยมันก็อันนี้จะต้องมีอุเบกขาบารมีมันอุเบกขานั้นจึงกำจัดความเสื่อมความเครียดแค้นทำความเป็นไปให้สม่ำเสมอในสัตว์และสังขารทั้งหลายทั้งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาแต่เขาไม่ใช่โง่นะไม่ใช่โง่แบบไม่สนใจอะไรสักอย่างโง่เขลาไม่ใช่เพราะฉะนั้นทานบารมีจึงมีการบริจาคเป็นลักษณะมีการบริจาคเนี่ยนะก็อย่างที่ว่าในบรรดาทวาร6ที่รับรู้ที่เห็นมีอะไรบ้างให้ไม่ได้เนี่ยนะในทวาร6เลยนะอย่างเช่นลืมตามองเห็นอะไรบ้างที่เห็นแล้วให้ไม่ได้บรรดาทวารหูที่ได้ยินเนี่ยนะมีเสียงไหนบ้างที่ให้ไม่ได้ทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายหรือสิ่งที่เราคิดถึงที่เรียกว่าสิ่งดีๆเนี่ยให้ได้หมดเลยลักษณะนั้นเขาเรียกว่าลักษณะของทานเรียกว่าน้อมไปเพื่อบริจาคเป็นลักษณะแล้วก็มีการกำจัดความโลภในทายธรรมเป็นรสะคือกิจก็คือกำจัดความโลภโดยส่วนเดียวนะมันจะมีความโลภความพอใจในสังขารเหล่าใดก็กำจัดความไม่ใช่กำจัดอารมณ์นะแต่กำจัดความยึดติดของใจที่มีต่อสัพพะข้าวของหรือเรียกว่าทายธรรมเนี่ยนะดีไม่ดีเรียกว่าชอบอันไหนเอาอันนั้นให้ทานด้วยซ้ำไปนี่อย่างการให้ทานเนี่ยนะอย่างถ้าอย่างอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยผู้ที่นับถือพระรัตนตรัยเป็นต้นถ้าให้ทานเนี่ยนะอย่างของที่ตัวเองติดใจมากที่สุดพอใจมากที่สุดเอาไปทำพุทธบูชานี่ไม่น่าหนักใจเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะว่าไปบูชาในบุคคลที่เราเคารพที่สุดเนี่ยนะถ้าอย่างนี้เนี่ยทำไม่ยากอย่างพระโพธิสัตว์เนี่ยนะไอ้กลับไปให้กับใครก็ไม่รู้เนี่ยนะที่ถามว่าเคารพเขาไหมบูชาเขาไหมนับถือเขาไหมบอกไม่แต่ต้องให้อ่ะจะต้องสละให้ต้องให้ต้องอันเนี้ยมันทำยากกว่าเนี่ยนะทำยากจริงๆอย่างบางทีอย่างให้ลูกเป็นทานเนี่ยถามว่ารักลูกไหมรักมากแล้วให้ใครให้ชูชกอย่างเงี้ยนะไม่ได้ยกให้แบบนะถ้ายกให้ลูกแต่งงานกับคนดีมีสกุลหรือยกให้ไปเป็นทาสเขาด้วยนะเอาไปเลยเอาไปเป็นทาสนะอยากได้ก็เอาไปเราไม่แต่คนหนึ่งนะมีรักพนางมัสสีเนี่ยรักมากโอ้ก็เดินมาขอเออเอาไปเลยยังไงไอ้ตรงเนี้ยที่ท่านสามารถกำจัดความยึดติดในสิ่งเหล่านั้นได้จริงๆเนี่ยนะแต่พอคิดอย่างเงี้ยอย่าลืมนะว่าบางคนก็ไม่เห็นอะไรนะบริจาคแต่ว่าก็หย่าร้างกันไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมที่หย่าร้างอะทนได้ไหมที่ทำบุญนี่ทนไม่ได้สมมติถ้าลูกให้ลูกไปเป็นทหารเนี่ยดีใจไหมบอกดีใจมากนะโอ้พอใจไหมที่ลูกไปเป็นต้นไปเป็นทหารบอกพอใจมากเลยยิ่งเป็นแม่ทัพแล้วยิ่งดีใจใหญ่เลยใช่เสร็จแล้วไม่ได้กลับมาถ้าไม่ได้กลับมาที่อย่างนั้นอะทนได้ใช่ไหมแต่ถ้าให้แบบให้สละไปทำบุญเป็นต้นกลับทนไม่ได้ก็เนื่องจากวิจารณญาณของสัตว์ทั้งหลายนั้นวิบัติแต่ว่าสรุปอันนั้นย้อนกลับมาว่าถ้าพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านกำจัดความโลภความยึดติดในทายธรรมได้ท่านมีวิธีคิดจนสามารถกำจัดความยึดติดแล้วสามารถที่จะ
อาศัยเหตุการณ์เหล่านั้นเจริญกุศลได้ทีนี้บางคนเนี่ยนะบอกโอ้ยทำไมนะพวกแบบบริวารของเขาจึงยอมอ่ะทำไมจึงยอมให้พระโพธิสัตว์ให้ทานอย่างเช่นพวกสนมกำนันอะไรทั้งหลายทำไมจึงยอมให้พระโพธิสัตว์ให้ทานเป็นต้นเนี่ยทำไมจึงยอมให้ท่านเหล่านั้นให้ทานก็เพราะว่าท่านเชื่อมั่นว่าผู้ที่ให้นั้นช่วยเหลือท่านได้จริงๆในตอนท้ายบางแห่งก็บอกว่ายอมให้ก็เชื่อมั่นว่าคนนี้เนี่ยเอาเรามาเป็นตัวประกันใช่ไหมเชื่อว่าเออเนี่ยพระโพธิสัตว์ท่านก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวยืมขอตัวเป็นตัวประกันหน่อยนะเดี๋ยวจะไปหาทรัพย์มาแล้วจะมาไถ่คืนพร้อมทั้งคืนยศคืนตำแหน่งคืนอะไรทุกอย่างให้หมดเลยขอยืมเป็นตัวประกันหน่อยนะการที่ท่านเสียสละเหล่านั้นก็เหมือนกับการยืมเป็นตัวประกันบางอย่างที่ว่าเมื่ออาศัยบุคคลทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวประกันและจะช่วยเหลือเขาได้ทั้งหมดฉะนั้นบุคคลที่พระโพธิสัตว์ให้เป็นทานบริจาคทานเนี่ยนะท่านช่วยได้หมดเลยท่านช่วยให้พ้นจากสังสารทุกข์ได้หมดเลยเนี่ยนะท่านสรุปว่าจะด้วยเหตุผลใดๆท่านก็กำจัดฉันทราคะในไตรธรรมในวัตถุทั้งหลายแล้วน้อมไปเพื่อให้ได้ฉะนั้นมีความสามารถเป็นปัจจุบฐานก็ดูอย่างที่เราเรียนกันนะทำได้ยังไงท่านให้ได้อย่างไรเนี่ยนะในแต่ละชาติอย่างที่เราเรียนมาแล้วเนี่ยนั่นแหละความสามารถเหล่านั้นเนี่ยปรากฏออกมาว่าท่านทำได้จริงๆอีกในหนึ่งก็บอกว่ามีภวสมบัติหรือวิภวสมบัติเป็นปัจจุบฐานก็เนื่องจากว่าผลของการให้ของพระองค์เนี่ยทำให้ท่านเกิดในสุขติที่ดีเนี่ยนะผลของการให้ทานเนี่ยนะเป็นเหตุให้เกิดในมนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัติเป็นต้นอันนั้นเป็นผลของการให้ทานผู้ที่เพียบพร้อมเนี่ยนะไม่เดือดร้อนในเรื่องของปัจจัยเนี่ยนะไม่เดือดร้อนในปัจจัย4เป็นต้นอันนั้นก็เป็นผลของทานนั่นเป็นอาการที่ปรากฏของการให้ทานถ้าคนไม่ให้ทานน่ะที่ปรากฏออกมาเป็นยังไงก็เดือดร้อนเพราะฉะนั้นความสบายความสะดวกสบายในจากวัตถุนั่นเป็นผลของผู้ที่ให้ทานมาดีเรียกว่าผู้ที่เดือดร้อนลำบากในเรื่องของวัตถุเป็นต้นก็เพราะให้ทานมาไม่ดีพันผลของการให้ทานนี้ก็คือโภคทรัพย์เป็นต้นเนี่ยเป็นเครื่องวัดของผลว่าอดีตให้ทานมาเป็นอย่างไรเนี่ยนะแล้วก็เห็นชัดอันหนึ่งนะบอกว่าคนที่มากไปด้วยโภคทรัพย์เนี่ยโดยมากเขาจะคิดให้กว่าคนที่เดือดร้อนในเรื่องโภคทรัพย์เนี่ยนะคนที่มีโภคทรัพย์เท่าไหร่ใจน้อมไปเพื่อจะให้มากเท่านั้นต่างจากคนที่กันดานในโภคทรัพย์เป็นต้นเนี่ยนะเพราะผลออกมาก็คือผลที่ปรากฏออกมาเพราะเป็นผลของทำมาดีหรือทำมาไม่ดีเนี่ยนะทำมามากหรือทำมาน้อยก็ชาตินี้ก็หลายๆอย่างก็วัดกันแบบเห็นอยู่แล้วเนี่ยนะอนาคตต่อไปบอกตัวเองได้เลยใช่ไหมพยากรณ์ตัวเองว่าชาติหน้าควรจะมีฐานะอย่างไรมันโตพยากรณ์ได้เลยใช่ไหมว่าอนาคตชาติควรจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะควรจะอยู่ในฐานะไหนเดือดร้อนปัจจัย4หรือว่าไม่เดือดร้อนเป็นต้นก็ดูเอากันแล้วกันก็ดูจากไหนก็ดูจากเจตนาที่อยู่ในใจของเรานี่แหละใจของเราน้อมไปเพื่อจะให้เท่าไรเป็นต้นเนี่ยนะเพราะตรงเนี้ยเป็นเหมือนกับอะไรนะเป็นสถานที่เพาะปลูกนะเป็นสถานที่เพาะปลูกก็อยู่ที่เจตนาของเราอยู่ที่ใจของเราวิบากที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตควรจะเป็นอย่างไรส่วนเหตุใกล้ก็คือมีของที่จะให้เป็นเหตุใกล้นะก็คนที่ฉลาดก็เขาบอกว่าทำยังไงที่จะมีวัตถุเมื่อมีวัตถุแล้วจึงจะให้ต่อไปนะไม่ใช่โอ้รอให้มีซะก่อนแล้วค่อยคิดให้เนี่ยนะเขาน้อมไปว่าจะให้ได้อย่างไรเพราะแต่ว่าอะไรบ้างควรให้ก็ตั้งไว้ว่าอะไรควรให้ก็สามารถน้อมไปเพื่อการให้เพราะนั่นเป็นเหตุใกล้เนี่ยนะก็คือทายาทำทุกอย่างอย่างบางคนเนี่ยนะเขาเก่งจริงเขาเห็นไฟเนี่ยก็น้อมเพื่อจะให้ไฟเป็นทานได้เขาปรารภในการให้ไฟเป็นทานเห็นดอกไม้ก็น้อมไปเพื่อดอกไม้เป็นทานถ้าสังเกตดูนะไปที่วัดเนี่ยจะเห็นว่าเป็นผลพวงจากการให้ทานทั้งหมดทุกชิ้นในวัดเลยนะเขาคิดให้ได้ยังไงเนี่ยนะแต่ละอย่างเรานึกไม่ออกแล้วเอ๊ะคิดได้ยังไงก็ไม่รู้ไปเถอะไปดูตามวัดต่างๆไปสถานที่ในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะที่เขาเอาไปบูชาพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยเขาคิดได้ยังไงกันก็ไม่รู้ยังนึกไม่ออกเลยเอ๊ะทำไมเขาคิดได้อาคารแต่ละหลังแต่ละอย่างเครื่องประดับลวดลายแต่ละอย่างคิดกันได้ยังไงก็ไม่รู้อันนั้นก็คือเ
วัตถุที่เกิดจากการบริจาคนั่นแหละเป็นเหตุใกล้ของการบริจาคเป็นต้นหรือเป็นเหตุใกล้ของทานฉะนั้นของเราถ้าทำเองไม่เป็นก็เอาตัวอย่างเรียนแบบคนอื่นก็ได้เขาไม่มีลิขสิทธิ์อะไรหรอกอีกลักษณะหนึ่งนะพูดถึงศีลบารมีเลยว่าศีลนั้นมีศีลนะเป็นลักษณะศีลนะเนี่ยเป็นลักษณะของศีลใช่ศีลนะก็คือสมาทานหมายถึงการไม่เกลื่อนกล่นกระจัดกระจายกายวาจาที่บาปเป็นอกุศลไม่ทะลักออกมาความที่ลักษณะกายวาจาไม่มีโทษผู้ที่มีกายวาจาไม่มีโทษเลยเรียกว่าคนมีศีลดีถ้าทะลักออกมาขณะนั้นก็ศีลไม่ดีเนี่ยนะมันถ้าทำชั่วหนึ่งครั้งพูดชั่วหนึ่งทีก็ทำศีลตกไปแล้วเนี่ยนะทำบุญกุศลตกไปเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่คนที่จะรักษาได้ดีต่อเมื่อใดเห็นว่ากายวาจาของตนเป็นทรัพย์เห็นว่ากายวาจาเป็นศีลเมื่อใดก็ไม่ยอมให้ทะลักออกมาไม่ยอมให้ร่วงออกมาสังเกตดูนะกระเป๋าสตางค์เนี่ยพอทำท่าดูท่าจะรั่วหน่อยหนึ่งแหมรักษาอย่างดีใช่รีบเย็บรีบเปลี่ยนรีบอะไรเพื่อจะรักษาผลประโยชน์นะอยู่ตรงไหนก็รูดซิปอะไรอย่างดีเพราะอะไรเพราะกลัวตกกลัวเสียหายไปแต่ถ้าเราเห็นว่าศีลเป็นทรัพย์อย่างนั้นเมื่อใดเราก็จะระมัดระวังแล้วก็สำรวมสังวรอย่างเต็มที่หรือศีลเนี่ยมีอุปธารณะมีการตั้งมั่นตั้งตัวนั้นเนี่ยแปลว่ารองรับกุศลธรรมชั้นสูงเนี่ยนะรองรับคุณธรรมชั้นสูงรองรับบุญบารมีรองรับคุณงามความดีอย่างอื่นอีกมากมายศีลนั้นกิจของศีลก็คือกำจัดความเป็นผู้ทุศีลเป็นกิจกำจัดความชั่วทางกายวาจาเป็นกิจของศีลส่วนสมบัติของศีลก็คือมีความไม่มีโทษเป็นสมบัติเนี่ยนะไม่มีโทษทางกายวาจาที่จะต้องตามรักษาตามชำระเป็นต้นไม่มีเพราะว่ามีแต่ความไม่มีโทษส่วนความปรากฏของผู้มีศีลก็ดูว่าสะอาดกายสะอาดวาจาและสะอาดใจเนี่ยนะแต่ว่าต้องเอาคนตาดีตาเป็นเนี่ยนะมองไม่ใช่เอาคนแบบมองอะไรก็สกปรกไปหมดเอาคนสวมแว่นสีดำไปวัดไม่ใช่อย่างนั้นนั้นความสะอาดนั้นความสะอาดของผู้มีศีล นั้นอ่ะก็คือสะอาดทางกายวาจาและใจก็คือมีโสจยะนะหรือมีความสุจริตใจนั่นแหละสุจริตกายสุจริตวาจาสุจริตใจนั่นแหละเป็นอาการปรากฏของผู้มีศีลเหตุใกล้ก็คือเหตุใกล้แปลว่าเคารพตนพูดแบบในฐานะเราทั้งหลายพุทธบริษัทเนี่ยนะเกรงใจตัวเองกับเกรงใจพระพุทธเจ้าเลยเป็นผู้มีศีลเกรงใจตัวเองนะที่จะทำชั่วบอกเราทำชั่วอย่างนี้ได้ยังไงเกรงใจตัวเองเดี๋ยววันหลังตัวเองจะตำหนิตัวเองเกรงใจตัวเองมากให้เกียรติตัวเองเสมอไม่ยอมทำชั่วนั้นเป็นหิริเกรงใจพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์บำเพ็ญบารมีกว่าจะสั่งสอนเราได้ขนาดนี้ก็เกรงใจพระพุทธเจ้านั้นก็เป็นโอตตัปปะหรืออีกในหนึ่งก็กลัวผลต่อความชั่วที่จะเกิดขึ้นเป็นต้นเนี่ยนะว่าถ้าเราทำชั่วครั้งนี้มีผลต่อไปอย่างไรการรู้เกิดความเกรงกลัวนั้นก็เป็นโอตตัปปะพวกนี้เป็นเหตุใกล้แห่งศีลเคารพตนเคารพตัวเองเกรงใจตัวเองเกรงใจพระพุทธเจ้าเกรงใจสัพพรหมจารีผู้มีคุณธรรมทั้งหลายก็ทำให้ไม่ทะลักความเลวร้ายออกมาส่วนเนกขัมมะบารมีเนี่ยนะเนกขัมมะมีการออกจากกามและออกจากความมีโชคเป็นลักษณะอย่าลืมว่าเนกขัมมะที่เรียกว่าพระโพธิสัตว์เห็นไหมไม่มีกินแล้วออกบวชใช่ไหมศึกษาดูในพระไตรปิฎกมีไหมท่านบอกโอ้ยหมดทางไปแล้วเช่นเนี่ยป่วยมีใครเลี้ยงแล้วบวช ดีกว่าเพื่อจะได้มีคนเลี้ยงหรือจนไม่มีอยู่มีกินบวช ดีกว่าจะได้มีกินเป็นต้นเป็นลักษณะนั้นไหมบอกไม่ก็เลยเรียกว่าออกจากความมีโชคคือเป็นคนโชคดีในเรื่องปัจจัย4อยู่แล้วอ่ะไม่ต้องการโชควาสนาเหล่านั้นอย่างที่พระนางสุเมธาบอกว่าไอ้โชควาสนาเหล่านั้นน่ะหม่อมฉันไม่ต้องการหรอกแต่นะเพราะนั้นออกจากโชคจากวาสนาเหล่านั้นนะที่จะสมบูรณ์พูนสุขด้วยโภคทรัพย์เป็นต้นหรือออกจากวัตถุกามนะออกจากวัตถุกามและออกจากกิเลสกามออกจากวัตถุที่น่าปรารถนาน่าพึงพอใจได้นะพระเนกขัมมะนั้นจึงมีการออกจากวัตถุกามออกจากความมีโชคเป็นลักษณะมีการประกาศโทษของกามทั้งหลายนั้นเป็นลักษณะโทษของกามเป็นยังไงที่ว่าประกาศโทษของกามแล้วกามทั้งหลายมีโทษอย่างไรก็บอกว่ากามทั้งหลายมีรสอร่อยน้อยมีโทษมากโทษอื่นหรือว่าทุกข์อื่นยิ่งกว่ากามทั้งหลายไม่มี
เหมือนอะไรเหมือนกับบอกว่าเขียงสับเนื้อเคยเห็นไหมเวลาตอนที่สับนี่มันสับเนื้อก็จริงแต่ไอ้ความแรงของสับมันไปถูกอะไรเขียงบาดเขียงไปด้วยเขาบอกว่าไอ้วัตถุกรรมทั้งหลายก็เหมือนกันน่ายินดีแต่ก็พลาดไปเลยไปถึงบาปจนได้หรือกรรมทั้งหลายเหมือนกับคบเพลิงเคยเห็นคนถือคบเพลิงเดินทวนลมไหมก็บอกว่าเราถือคบเพลิงเดินทวนลมเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าถือเทียนเวียนเทียนแล้วน้ำตาเทียนมันหยดใส่บอกอันนั้นเล็กน้อยถ้าถือคบเพลิงใหญ่ๆแล้วนะแล้วเดินทวนลมเนี่ยมันปลิวมาตกใส่ตัวฉันใดตั้งแต่มีอะไรมั่งไม่ปลิวมาใส่ใจมั่งไม่ให้เดือดร้อนเลยนะเคยมีไหมพี่ต่างตั้งแต่มีรถมาสบายใจตลอดเลยมีความสุขมากที่มีคันนี้ไม่เคยสร้างความเสียใจให้แม้แต่นิดเดียวที่ไหนได้สะเก็ดไฟตกมาใส่ทั่วไปหมดเลยนะจอดที่แดดร้อนเกินไปก็ตกมาใส่ใจแล้วเป็นต้นคือสรุปว่าในพวกนี้ก็เหมือนกับคบเพลิงเป็นเหมือนกับหลุมฐานเพลิงเร่าร้อนเพราะบางอย่างกว่าจะได้มาเนี่ยได้มาด้วยกายทุจริตได้มาด้วยวจีทุจริตได้มาด้วยมโนทุจริตถามว่าทุจริตให้ผลได้ไหมให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ให้ผลเป็นทุกข์เป็นต้นเนี่ยนะอย่างพระภิกษุบางรูปท่านบอกว่าท่านไม่ได้ต้องการปัจจัย4ของผู้ใดเลยถามว่าทำไมเหตุผลอะไรท่านจึงไม่ต้องการเหตุผลก็บอกว่าปัจจัย4ตัวไหนเนี่ยที่ได้มาจากสุจริตได้มาเป็นสุจริตจริงๆเลยโหเนี่ยผลของกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตที่เกิดจากสุจริตจริงๆเป็นวัตถุที่ไม่เปื้อนบาปกลับมาเลยแม้แต่นิดเดียวมีบ้างไหมบอกหายากเพราะฉะนั้นไม่รู้จะยินดีมาทำไมเพราะว่าเท่ากับยินดีในคราบเหงื่อคราบเลือดและคราบน้ำตาของสัตว์ทั้งหลายเท่ากับยินดีผลแห่งความทุกข์ที่สัตว์กำลังจะได้รับต่อไปท่านเลยไม่ต้องการของผู้ใดเนี่ยนะของผู้ใดก็เป็นของผู้นั้นเธอเขาหามาด้วยความเหนื่อยความยากความทุกข์ความลำบากก็ให้เขาเนี่ยเจริญด้วยวัตถุทั้งหลายเหล่านั้นเถอะท่านเลยไม่ต้องการเพราะว่าเห็นว่าได้มีคราบเลือดคราบเหงื่อคราบน้ำตาจากสิ่งเหล่านั้นและไม่ใช่ขนาดคราบตราบาปที่ได้มาจากสิ่งเหล่านั้นกว่าจะได้สิ่งเหล่านั้นมามีอะไรไม่เปื้อนบาปกลับมาจริงอยู่บางคนมีบุญมากอาจจะไม่เปื้อนอกุศลกรรมบถแต่ก็ไม่ใช่แปลว่าไม่เปื้อนราคะโทสะและโมหะในที่สุดก็เปื้อนทุจริตถึงไม่ล่วงกรรมบถแต่ก็เป็นบาปเป็นอกุศลนะก็ยังว่าปัจจัย4เนี่ยก็โดยมากมันก็แปดเปื้อนไปด้วยบาปและอกุศลเพราะฉะนั้นก็มันมีโทษเมื่อทุกอย่างมีโทษคนทำยังไงสังเกตดูหมอหลายคนก็บอกไม่จำเป็นเขาไม่อยากให้ใช้ยาบอกทำไมมันมีคุณก็จริงแต่แหมมันมีโทษนะมันมีโทษที่ติดตามจากยาทั้งหลายฉันใดนี้ก็ลักษณะเดียวกันจริงอยู่ถึงจะน่าปรารถนาน่าพอใจน่ายินดีแต่สิ่งเหล่านั้นในที่สุดเป็นยังไงในที่สุดก็บอกว่ากำไรจากวัตถุกรรมทั้งหมดคืออะไรผลกำไรของวัตถุกรรมทั้งหมดเลยคืออะไรก็คือโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสเนี่ยนะผลของวัตถุกรรมทั้งหลายทุกชิ้นทุกดูเถอะทุกชิ้นเนี่ยผ่านโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสมาแล้วท่านนั่งยิ้มๆกันเนี่ยผ่านโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสมาตัวเองเนี่ยทุกมาเท่าไหร่แล้วและขณะเดียวกันตัวเองเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งทุกคนอื่นมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะหมายความว่าที่มานั่งๆกันอยู่เนี่ยทำให้คนอื่นเสียน้ำตาไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะใช่ไหมอย่างคนที่เป็นลูกทำให้พ่อแม่เสียน้ำตาไปเท่าไหร่แล้วเป็นต้นแล้วคนที่อะไรนะคนที่เป็นเพื่อนๆกันเนี่ยทำให้เพื่อนเสียน้ำตามาเท่าไหร่แล้วพูดอีกคำเดียวน้ำตาอีกฝ่ายหนึ่งซึมอะไรเป็นต้นมันทุกอย่างเนี่ยก็เป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสมีวัสดุชิ้นไหนมั่งไม่เคยผ่านโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสไม่มีทุกอย่างเป็นภาชนะรองรับโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสนั้นก็เลยบอกว่ามันมีโทษอย่างนี้เพราะฉะนั้นไอ้เนกขัมมะบารมีนั้นจึงรู้จักโทษตามที่เป็นจริงนะรู้จักโทษตามที่เป็นจริงเขาบอกว่าโทสะกับโทสะเนี่ยเพ่งโทษที่ไม่จริงมันลักษณะหาเรื่องอ่ะโทสะนั้นมันลักษณะหาเรื่องแต่นี้มันมีโทษอย่างไรก็เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าตามเนื้อผ้าเขาบอกงั้นอ่านตามเนื้อผ้านะเช่นมีผ้าอยู่พื้นหนึ่งแม้ติดคราบเลือดคราบน้ำตาคราบเหงื่อคราบสารพัดคราบนี่ก็เรียกว่าอ่านไปตามคราบที่มันมีอยู่ลักษณะนั้นแหละเนกขัมมะบารมีนี่จะบอกโทษตามเป็นจริงอย่าลืมว่าพวกนี้มีปัญญาประกอบหมดนะบารมีทุกข้อมีปัญญาประกอบหมดแล้วก็หันหลังให้หันหลังจากโทษนั้นเป็น
ปัจจุปทานเนี่ยนะเห็นหันหลังออกจากโทษเหล่านั้นก็อย่างที่อย่างว่าสมมติถ้าเราไปที่สนามบินว่าโอ้ไปไม่ทันสนามบินเนี่ยไปไม่ทันเครื่องนี่เสียใจไหมแม้ธุระสำคัญมากจะต้องรีบไปให้ทันเนี่ยนะเสียใจไหมไปไม่ทันเสียใจมากแต่พอแม้เครื่องนั้นขึ้นไปแล้วระเบิดตายหมดเกลี้ยงเลยนะดีใจหรือเสียใจเอาทำไมดีใจอ่ะก็ลำเดียวกันเลยอีกพักหนึ่งโอ้ยดีใจมากนะเขามีโยมเรื่องนี้เรื่องจริงมีโยมก็ไปเที่ยวต่างประเทศแทบจะได้กลับไอ้คันที่มาระเบิดตายทั้งลำอยู่แล้วเนี่ยนะไม่ได้มาบอกโอ้หลังจากนั้นเข็ดนะไม่ไปไหนอีกแล้วว่างั้นนะว่าลำนั้นอะตายทั้งลำเลยนะตกทะเลตายเกลี้ยงเลยว่างั้นโอ้ยดีที่เรารอดมาได้ว่างั้นนั้นก็เลยกลายเป็นอะไรดีใจไปเลยใช่ไหมเขาบอกว่าคนที่ออกจากกามทั้งหลายเนี่ยนะตอนแรกก็จะทุกอย่างมันก็น่ายินดีแต่ว่าถ้าไม่ออกอะไรจะเกิดขึ้นเพราะรู้ว่าลักษณะอะไรนะไประเบิดไปพลีชีพพลีสุขติหมดเลยเหลือแต่อบายเนี่ยนะพลีชีวิตที่เป็นสุขติหมดไปจมอยู่ในอบายทุกขติวินิบาตนรกเนี่ยนะถ้าเราเห็นพวกมนุษย์ทั้งหลายที่เรียกลักษณะระเบิดตัวตายเราก็บอกว่าปกติพวกเดรัจฉานที่ตายแบบเละเนี่ยเยอะมากเนี่ยนะเพราะผลของอะไรก็เพราะผลของกรรมที่ตัวเองกระทำเอาไว้แล้วนั่นแหละพันผู้ที่มีเนกขัมมะมีกุศลเนกขัมมะจึงหันหลังออกจากโทษเหล่านั้นก็คือรู้ว่าที่สุดของสิ่งเหล่านั้นอ่ะมันอยู่ที่ไหนเนี่ยนะจริงอยู่น่าชื่นชมในตอนต้นแต่ก็เห็นความเดือดร้อนในบ้านปลายถ้าเปรียบแบบโบราณหน่อยก็บอกว่าเหมือนกับหนุ่มชาวกรุงที่ไปหลอกสาวบ้านนอกเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นหญิงที่รู้จริงว่าคนนี้จะพาไปค้าประเวณีต่างประเทศเนี่ยถึงจะมาโปรยอะไรให้ถามว่าน่าสนใจไหมทำไมอ่ะก็รู้แล้วว่าอนาคตตัวเองต่อไปนี่ควรจะเป็นอะไรใช่ไหมรู้อนาคตของตัวเองว่าเป็นอย่างไรคนที่มองเห็นวัตถุกรรมทั้งหลายผู้ที่มีปัญญามองตลอดสายก็ฉันนั้นว่าที่สุดของสิ่งเหล่านั้นมันจบลงที่ไหนเมื่อรู้ที่สุดแห่งเมื่อมันจบลงที่ไหนมันมีทางเลือกที่ดีกว่าไหมบอกมีเมื่อมีทางเลือกที่ดีกว่าทำไมเราจะต้องไปสมมติไปรู้ว่าถ้าไปทานอะไรแล้วมันจะท้องเสียเป็นต้นเนี่ยนะท้องเสียแล้วรออีกนิดเดียวมันจะมีอาหารดีๆเขารอได้ไหมบอกรอได้เนี่ยนะเขาออกไหมจากสิ่งที่มีโทษบอกออกได้สรุปว่าเหตุผลตอนสุดท้ายบอกว่ามีความสังเวชเป็นเหตุใกล้นะสังเวชใจเนี่ยนะเพราะสังเวชใจในว่าวัตถุกรรมทั้งหลายเนี่ยนะในที่สุดก็นำมาซึ่งโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตงั้นความสังเวชนี่เป็นเหตุใกล้ให้เจริญเนกขัมมะเนี่ยนะหรืออีกในหนึ่งเขาบอกว่าไอ้ความสังเวชเนี่ยมองเหมือนกับเรือที่จะไปจมลงกลางทะเลเนี่ยนะบอกว่าโอ้ยเรียกว่าถ้าเรากำลังอยู่บนในเรือที่กำลังจะไปจมกลางทะเลเนี่ยถ้าเรารู้เนี่ยเราจะรีบออกจากตรงนั้นไหมรีบไปรอให้ถึงรอวันจมไหมบอกไม่ผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายเนี่ยนะเขารู้ที่สุดของแต่ละสิ่งนั้นเขาจึงหาทางออกเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยที่พระองค์หาทางออกก็เพราะว่าถ้าไม่ออกแล้วมันจะเดือดร้อนเนี่ยนะส่วนต่อไปลักษณะลักขณาที่จตุกะของปัญญาปัญญานั้นมีการรู้แจ้งแทงตลอดสภาวะธรรมเป็นลักษณะเนี่ยนะรู้จักสภาวะธรรมที่เป็นกุศลอกุศลมีโทษไม่มีโทษให้ผลเป็นสุขให้ผลเป็นทุกเนี่ยนะทำแล้วมีโทษไหมหรือทำแล้วไม่มีโทษก็เรียกว่ารู้แจ้งแทงตลอดสภาวะแห่งกุศลและอกุศลผลของกุศลเป็นอย่างไรผลของอกุศลเป็นอย่างไรอะไรควรเจริญแล้วจบลงที่ไหนถ้าไม่เจริญแล้วเสียหายเป็นอย่างไรเป็นต้นอันนั้นแหละลักษณะของปัญญาที่รู้แจ้งแทงตลอดสภาวะธรรมทั้งที่เป็นสังคตะธรรมแล้วก็สามารถประมวลว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสังคตะนั้นคืออะไรเนี่ยนะหรืออีกลักษณะหนึ่งก็มีการรู้แจ้งแทงตลอดอย่างไม่พลาดดุจการซัดหรือธนูนะเรียกว่าเหมือนการยิงธนูหรือยิงด้วยลูกศรของคนฉลาดบอกว่ายยิงไม่ผิดฉันใดผู้ที่มีปัญญาจริงก็บอกว่ารู้ไม่รู้อย่างตรงรู้อย่างถูกประเด็นไม่ผิดไม่คลาดเคลื่อนนะไม่ใช่รู้พลาดเนี่ยนะอันนั้นหมายความว่าผู้มีปัญญาก็รู้แจ้งรู้แบบไม่ผิดพลาดเลยรู้ตามเป็นจริงนะอริยสัจเนี่ยเป็นจริงมันเป็นยังไงทุกปีละนะสันตาปะวิปริณามะและสังคตะสมุทัยอายุหนะเป็นต้นสามารถที่จะพิจารณาเพื่อแทงตลอดอริยสัจเหล่านั้นได้ตามเป็นจริงและเป็นการรู้ที่ไม่พลาดรู้แล้วเขาบอกว่ารู้พลาดเนี่ยรู้ยังไงรู้
แต่ว่ารู้แล้วพลาดรู้แล้วเดือดร้อนความรู้ใดที่รู้แล้วเสียใจในภายหลังความรู้อันนั้นเรียกว่าความไม่รู้เรียกว่าเป็นรู้แล้วพลาดแต่ปัญญาไม่ได้เป็นอย่างนั้นรู้แล้วกลับไม่เดือดร้อนในภายหลังเสียใจตรงที่ไม่รู้ด้วยซ้ำไปเพราะเป็นความรู้ที่มีอุปการะมากมีคุณมากส่วนกิจของปัญญาก็คือมีแสงสว่างตามวิสัยเป็นรัศดุจประทีปประทีปที่แสงไฟที่มาตรฐานส่องให้เห็นภาพตามเป็นจริงฉันใดปัญญาที่เกิดขึ้นก็เหมือนกันสามารถที่จะส่องให้เห็นตามเป็นจริงมองเห็นทางเสมอมองเห็นทางไม่เสมอมองเห็นทางราบเรียบทางตรงทางขรุขระเป็นต้นฉันใดผู้ที่มีปัญญาก็เหมือนการมองเห็นเลยว่านี้ทางนรกนี้ทางเปรตทางอสุรกายทางเดรัจฉานทางมนุษย์ทางเทวดานี้ทางแห่งพรหมโลกนี้ทางแห่งพระนิพพานเป็นต้นนั้นปัญญาเนี่ยเหมือนกับเรียกว่ายืนอยู่ในที่แจ้งยืนอยู่ในที่สว่างมองเห็นทุกอย่างได้ฉันนั้นต่อไปบอกว่ามีความไม่หลงเป็นอาการปรากฏเหมือนคนนำทางไปในป่าคือไม่หลงหมายความว่าไม่หลงทิศนะคนที่หลงป่าเนี่ยนะจริงๆนะมันจะไพร่ไปทิศเหนือมันไพร่ไปออกทิศตะวันตกก็มีพระกลุ่มหนึ่งนะไปหลงทางอยู่ 3-4 รูปในป่าใหญ่แห่งหนึ่งอีกคนหนึ่งเนี่ยนะหลงอยู่ป่าเขาใหญ่นี่แหละอีกคนหนึ่งนั่นไปออกทางโคราชอีกคนหนึ่งไปออกทางประจีนเนี่ยนะอีกคนหนึ่งก็คือออกไปคนละทิศคนละทางเลยนะเขาความหลงทางนะไม่อดข้าวตายกลางป่าก็ดีแล้วว่างั้นแต่ถ้าอันนั้นคือความหลงเรียกว่าหลงทางอันนั้นหลงทางบอกว่าเสียเวลามันเสียเวลาเฉยๆมันเดียวเสียชีวิตด้วยที่บางทีนะบางทีก็เสียตลอดฉันใดผู้ที่ไม่มีปัญญาก็หลงฉันนั้นนั้นปัญญาก็คือความไม่หลงเอาถามว่าหลงเนี่ยรู้ได้ยังไงเรารู้ได้ไหมว่าถ้าเราไม่มีปัญญาแล้วเราหลงในเรื่องอะไรบ้างก็หลงดูจากว่าเราเชื่อว่าให้ทานมีผลไหมรักษาศีลเป็นต้นมีผลไหมเอามิจฉาทิฏฐิเอาสกายทิฏฐิ20เอาอันตะคาหิกะทิฏฐิมีวัตถุ10เอาทิฏฐิ62เป็นต้นมาวัดดูถ้าเป็นไปตามลัทธิ62เป็นต้นเหล่านั้นก็รู้ว่านั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิแน่นอนถ้าตรงกันข้ามไม่เป็นไปตามนั้นแต่เป็นหนทางเพื่อมรรคผลนิพพานไม่เผลอแยกแยะอะไรเป็นสาระไม่ใช่สาระถ้าแยกแยะได้ขนาดนั้นก็เป็นเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญามันนั่นเป็นอาการที่ปรากฏของปัญญาทำให้ไม่หลงไม่เลอะเลือนไม่เลอะเทอะไม่สับสนเนี่ยนะไม่สับสนแต่จริงๆสังสารวัฏนี่มันก็มีความซับซ้อนเหมือนอยู่ในป่าเนี่ยมันจะดูเหมือนกันไม่หมดเลยนะไอ้ผิดกับถูกเนี่ยมันจะดูคล้ายคลาไปหมดเขาบอกมีต้นไม้บางอย่างเนี่ยนะมะม่วงกับต้นไม้มีพิษมันจะดูใกล้ๆกันมะม่วงแท้กับมะม่วงปลอมเนี่ยนะหมายความมะม่วงปลอมคือต้นไม้มีพิษเนี่ยกินแล้วตายเหมือนกันก็มีต้นมะม่วงอยู่ต้นหนึ่งใกล้หมู่บ้านมากต้นข้างบนเนี่ยดกเต็มที่หมดลูกเหมือนมะม่วงทุกอย่างข้างล่างก็หล่นเกลื่อนกล่นไปหมดคน2คนก็เดินทางไปถึงก็บอกโอ๊ยจะรีบกินนะนี่มันมะม่วงบอกอย่าเพิ่งเพื่อนอย่าเพิ่งกินเอาทำไมห้ามทำไมนี่มันมะม่วงชัดๆดูสิกิ่งใบเป็นต้นลูกก็เหมือนมะม่วงบอกเพื่อนธรรมดามะม่วงถ้าเป็นมะม่วงแท้เนี่ยนะตรงนี้มันอยู่ใกล้หมู่บ้านคนไปมาหาสู่ก็สะดวกทำไมมันหล่นเกลื่อนแล้วทำไมบนต้นยังมีผลดกเต็มไปหมดอ่ะก็แสดงว่าต้นไม้นี้มีพิษเนี่ยนะเพราะคนที่มีปัญญานี่เขาส่องเห็นเลยว่าอะไรเป็นอะไรหมายความว่าไม่เจอไม่ถูกหลุมพรางเห็นแค่ความเหมือนเป็นต้นเนี่ยนะก็เป็นคนที่ไม่เผลอไม่เลอะเนี่ยนะเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะคนที่เผลอหรือลุ่มหลงเนี่ยนะด้วยอำนาจของโลภะบางอย่างก็ทำให้ลุ่มหลงมัวแต่คิดในเรื่องอื่นๆเนี่ยนะหรือปัญญาอีกในหนึ่งก็บอกมีสมาธิเป็นเหตุใกล้อย่างคนที่เรียนมามากเลยนะเอาเนี่ยนะสุตมยญาณเต็มเปี่ยมดีแล้วเนี่ยนะเรียนเข้าใจอะไรหมดแต่ทำไมเข้าปฏิบัติไม่ได้เพราะอะไรทำไมเขาไม่เจริญเพราะอะไรเพราะเขาฟุ้งซ่านเกินไปจริงๆความรู้เขาดีอยู่แล้วล่ะข้อมูลเขาพร้อมนะเช่นสุตตมยญาณ16หัวข้อเข้าใจอะไรทะลุปรุโปร่งเข้าใจอย่างดีหมดเข้าใจทุกข้อหมดแต่เขาฟุ้งซ่านเกินไปนะฟุ้งพันสมาธิจึงเป็นเหตุใกล้แห่งปัญญาเนี่ยนะบางคนเขาบอกอุ้ยเรียนมามากมายเนี่ยนะทำไมไม่เห็นปฏิบัติได้ไม่เห็นใช้ได้บอกคนนั้นอ่ะฟุ้งซ่านเกินไปจริงอยู่เขาอาจจะมีความรู้เยอะฟังมามากแต่เขาฟุ้งซ่านเกินกว่าที่จะเอาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ได้เนี่ยนะหรืออีกในหนึ่งก็บอกว่าปัญญานี่มีอริยสัจ4เป็นเหตุใกล้เนี่ยนะเหตุใกล้ก็บอกว่า
สมาธิหรืออริยสัจเป็นเหตุใกล้แห่งปัญญาเพราะถ้าเราไม่สนใจอริยสัจเลยก็แสดงว่าไม่สนใจปัญญาเลยเนี่ยนะบางคนไม่ชอบฟังอริยสัจนะไม่ชอบฟังเพราะบอกว่าอะไรรู้ความจริงเกินไปเนี่ยนะชีวิตที่รู้ความจริงมากไปไม่ดีถูกหลอกบ้างดีกว่ามีความสุขกว่าเยอะไม่เชื่อบอกพูดอริยสัจบ่อยๆมันก็ชอบโอ้นี่แก่ไปเยอะแล้วนะเกือบแล้วนะเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยชาติชรามรณะเดี๋ยวยิ้มเถอะเดี๋ยวก็โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสชอบฟังหรือเปล่าเนี่ยนะเห็นหัวเราะแห่ๆเดี๋ยวก็โสกะปริเทวะแล้วเนี่ยนะพื้นฐานจริงๆอะดูว่าชอบฟังแค่ไหนเป็นต้นเนี่ยนะเนี่ยยิ้มๆเนี่ยเดี๋ยวก็โสกะปริเทวะเดี๋ยวก็ตายแล้วเนี่ยนะไปไหนบอกไปตายเป็นต้นเนี่ยนะก็แหมแต่มันก็จริงอะนะแต่มันรับยากมันก็เลยไม่เห็นอริยสัจสักทีเพราะไม่ค่อยพร้อมที่จะคิดอริยสัจสักเท่าไหร่เนี่ยนะไม่ค่อยพร้อมที่จะรับความจริงสักเท่าไหร่เนี่ยนะก็ดูพื้นฐานอริยสัจเนี่ยมันก็คือมันไม่วิปลาสนะก็ยอมรับสภาพที่เป็นจริงแต่ถามว่าอริยสัจเนี่ยบอกโอ้ยอมรับสภาพที่เป็นจริงก็เลยจำนนกับความจริงใช่ไหมใช่ไหมเอาเมื่อมันจริงก็ต้องไปทำอะไรมันเอาเมื่อมันจริงอ่ะความเกิดก็ทุกข์ก็จริงแก่ทุกข์ก็จริงตายทุกข์ก็จริงโสกะปริเทวะทนเถอะมันก็เป็นความจริงมันเป็นธรรมชาติที่มันจริงแบบนี้ทนกันเถอะพระพุทธเจ้าสอนอริยสัจไว้4ข้อไม่ได้สอนไว้ข้อเดียวเนี่ยนะสอนทุกเพื่ออะไรเพื่อพ้นทุกเนี่ยนะพระพุทธเจ้าบอกว่านี้ทุกกับนี้ความดับทุกถ้าเธอปฏิบัติตามนี้แล้วเธอจะพ้นทุกไม่ได้สอนว่านี้ทุกก็เลยทนทุกถ้าทนทุกอันนี้จะมีอะไรนอกจากความโง่เขลาเนี่ยนะไม่ใช่ปัญญาหรอกถ้าปัญญาจริงๆรู้จักทุกแล้วก็รู้ว่าความดับทุกเป็นอย่างไรแล้วปฏิบัติอย่างไรจึงจะพ้นทุกข์เนี่ยนะนั่นน่ะเรียกว่ามีปัญญาแต่ถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยนะไอ้ที่ยังไม่ทุกข์ก็คิดยังไงจะได้ทุกข์ไอ้ที่ทุกข์อยู่แล้วจะเพิ่มทุกข์ได้ยังไงเนี่ยนะนั่นแหละไม่ใช่อาการของปัญญาเนี่ยนะสังเกตดูนะถ้าเราไม่สบายใจนะคิดให้ไม่สบายใจเพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะเก่งมากเลยนะแต่คิดให้สบายใจไม่ได้เดี๋ยวว่าขาดความรับผิดชอบนั่นน่ะเก่งนะเก่งจนต้องสรุปว่าไม่สบายใจมันดีที่สุดว่างั้นเถอะแต่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกเนี่ยนะเพราะถ้าเราไม่สบายใจเนี่ยนะก็เป็นยังไงทำให้สุขภาพจิตดีเสียก่อนเมื่อสุขภาพจิตดีเสียก่อนแล้วค่อยๆก็ว่าค่อยเอาเรื่องซับซ้อนมาพิจารณานี่ต่อไปวิริยะมีความอุตสาหะเป็นลักษณะเนี่ยนะอย่างสมมติว่าพูดถึงทานศีลเนกขัมมะปัญญาทีนี้ถามว่าถ้าไม่มีวิริยะแล้วกุศลธรรมเหล่านี้จะงอกเงยต่อไปไหมไม่งอกเงยเพราะวิริยะนี่แปลว่ากล้าที่จะเจริญคุณธรรมเหล่านี้นะกล้ายืดอายุทานให้มันมากขึ้นยาวขึ้นกล้ายืดอายุให้ศีลดีขึ้นให้อายุของศีลเนี่ยดีขึ้นอายุของสมถะอายุของวิปัสสนาเป็นต้นเนี่ยนะทานศีลภาวนาให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปกล้าที่จะเจริญกุศลธรรมเหล่านั้นกล้าตัดอุปสรรคกล้าตัดสิ่งที่มันขัดขวางต่อการเจริญทานศีลภาวนาเป็นต้นเหล่านั้นออกไปได้นั่นแหละเรียกว่าเป็นอุตสาหะเรียกว่าอุตสาหะก็คือกล้านั่นเองนะภาคเพียรพยายามมีการอุปถัมภ์เป็นรสะอุปถัมภ์คืออะไรก็เหมือนกับเป็นฝ่ายสนับสนุนต่อไปเรียกว่าเคยได้ยินนะว่าอุ้ยเราเนี่ยมีคนคอยให้กำลังใจอยู่ว่างั้นคำว่าคอยให้กำลังใจก็คือคอยให้เพียรนะเป็นคนแนะนำให้ภาคเพียรนั้นวิริยะก็คือตัวที่อุดหนุนกุศลให้กุศลเนี่ยเป็นไปได้อย่างยาวขึ้นเนี่ยนะเพราะคนที่มีความเพียรนั้นสามารถยืดอายุการเจริญกุศลต่อไปเพราะวิริยะเนี่ยจึงเป็นกำลังเลยเป็นวิริยะพละเป็นกำลังที่จะช่วยกองหนุนสติหนุนปัญญาหนุนสมถะหนุนวิปัสสนาหนุนทานหนุนศีลหนุนภาวนาหนุนปัญญาหนุนกุศลธรรมคุณงามความดีเพราะจึงมีการอุปถัมภ์เป็นรสะพันถ้าหากว่าทานกุศลถ้าขาดวิริยะอุปธรรมไม่เอาละรักษาศีลถ้าขาดวิริยะอุปธรรมก็เลิกละเจริญสมถะวิปัสสนาเป็นต้นเนี่ยนะถ้าขาดความเพียรเป็นตัวอุปธรรมแล้วก็จบเลยเจริญได้ไม่ยาวเจริญได้ไม่นานแล้วก็ไม่ทนมีการไม่จมลงเป็นอาการปรากฏพวกที่ขาดความเพียรเนี่ยนะจมอยู่กับอกุศลพวกจมในที่นี้แปลว่าจำนนต่ออกุศลผู้ใดที่จำนนต่ออกุศลจำนนต่อกองทุกพวกบุคคลเหล่านี้เรียกว่าไม่มีความเพียรส่วนผู้ที่มีความเพียร นั้นจึงมีการไม่จมเป็นปัจจุปทานคืออาการปรากฏเนี่ยนะไม่จม
นะไม่จมก็แปลว่าลอยขึ้นเนี่ยนะลอยจากอกุศลเนี่ยนะกุศลเนี่ยเพิ่มขึ้นอกุศลลดลงเนี่ยนะก็คือมีแต่ลอยขึ้นมีวัตถุปรารภความเพียรหรือวิริยารัมภวัตถุแปรเป็นเหตุใกล้มีวิริยารัมภวัตถุวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความเพียรเนี่ยนะเป็นเหตุใกล้เช่นว่าเนี่ยตอนนี้เราไม่ป่วยถ้าเราป่วยแล้วเราจะเจริญกุศลต่อได้ไหมนะนี่นะเราแก่ขนาดนี้ยังขนาดนี้เลยถ้าไม่รีบเจริญตอนนี้แหละจะตอนไหนเนี่ยนะสมมติอย่างคนที่จะปรารภที่จะให้ทานถ้าเราไม่ให้ตอนนี้ถ้าสมมติเราข้าวของมันเสียหายไปเราจะมีโอกาสได้ให้ไหมไม่มีโอกาสให้แล้วถ้าเรารักษาศีลถ้าเราไม่รีบรักษาวันนี้ถ้าเกิดพรุ่งนี้ตายไปแล้วเราจะได้รักษาศีลจะมีเวลารักษาศีลไหมก็ไม่มีปัญญาเนี่ยอริยสัจถ้าไม่เห็นชาตินี้แล้วชาติไหนกว่าจะได้เห็นรอพระพุทธเจ้าองค์หน้าหรือมีบุญรอได้ไหมล่ะมีบุญพอที่จะรอไหมเหมือนกันเนี่ยนะทีนี้รอเหมือนกันแต่ว่าแหมมันรอในฐานะอะไรเนี่ยนะคิดว่าจะได้ฟังธรรมหรือถ้าถึงอ่ะนะสมัยนั้นอ่ะมีอย่างพระพุทธเจ้าองค์ตรัสรู้มาตั้ง28พระองค์แล้วเนี่ยนะจะตั้งกับพระพุทธเจ้าทีปังกรมา28พระตันหังกรเนี่ย28พระองค์มาจนถึงบัดนี้แล้วนะเราก็ยังคงทนอยู่ตามเดิมของเราก็ไม่เห็นไปไหนเลยท่านแสดงว่าไม่ได้มีปรารภวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชเนี่ยนะก็ควรที่จะสังเวชหลายๆเรื่องเนี่ยไอ้คำว่าสังเวชเนี่ยต้องให้ตัวเองเป็นแบบนั้นก่อนแล้วค่อยสังเวชไหมค่อยๆสลดใจไหมอย่างเงี้ยไม่ต้องเนี่ยนะก็ภายนอกก็น่าจะเพียงพอแล้วนะบางคนเนี่ยบอกว่าโอ้ยถ้าไม่เป็นเองไม่กลัวรอกว่างั้นนะเออตามใจก็แล้วกันถ้าเป็นเอดก่อนแล้วค่อยเข้าใจก็ตามใจเนี่ยนะไม่คุยด้วยแล้วว่างั้นเอ๊ะอะไรนะบอกว่าต้องเห็นโลงศพก่อนนั่นแหละว่าโอ้ยเกือบตายก่อนนั่นแล้วค่อยสำนึกได้แต่ยังไงก็ไม่รู้จะทำไงแล้วนะอีกในหนึ่งเขาบอกว่าเหตุใกล้ของการปรารภความเพียรก็คือมีความสังเวชเป็นเหตุใกล้นะว่าถ้าเราสังเวชสลดใจถ้าเราไปอยู่ในสภาพแบบนั้นแล้วเราจะเจริญกุศลได้อย่างไรนะเช่นไปโรงพยาบาลไปเห็นคนป่วยแล้วถ้าเราอยู่ในสภาพนี้เราจะเจริญยังไงไปเห็นคนแก่เห็นนักโทษเห็นสารพัดเห็นคนที่กำลังงุ่นกำลังเดือดร้อนอยู่ถ้าเราไปตกอยู่ในสภาพเหล่านั้นเราจะเจริญได้หรือถ้าเราไม่รีบที่จะเจริญกุศลคุณงามความดีเหล่านี้พันความสังเวชเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความเพียรส่วนขันตินี้ตรงๆก็คือมีความอดมีความทนแม้ทั้งอดทั้งทนเนี่ยนะอันนี้เป็นศัพท์ภาษาไทยนะอดกับทนก็เลยเรียกว่าอดทนทั้งคอยอดทั้งคอยทนจริงๆไม่น่าลักษณะภาษาธรรมะหมายความว่าอธิวาสนะเนี่ยนะวาสะเขาเป็นการอยู่อย่างยิ่งหรืออีกในหนึ่งเขาบอกว่าเป็นคนกล้ามากนะคนที่มีความขันติจริงๆอ่ะคือเป็นคนที่มีความกล้าสูงมากเรียกว่าหรือมีความกลั้นเนี่ยนะกลั้นได้สูงมากมีความอดกลั้นต่อสิ่งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาเป็นรสะคำว่าอดทนในที่นี้หมายความว่าอดกลั้นหมายความว่าปกติเนี่ยคนที่ขาดความอดทนเนี่ยพอเจอปฏิฆานิมิตก็เลิกเจริญกุศลพอเจอสุภานิมิตก็เลิกเจริญกุศลอันนี้ไม่มีอะไรที่มาขัดขวางในการเจริญกุศลได้เนี่ยอันนั้นแหละเรียกว่าเป็นคนที่มีความอดทนมีขันติมันคนมีขันติจริงๆก็คือไม่มีสภาพใดที่จะมาขวางการเจริญกุศลไม่มีอารมณ์ใดที่จะสร้างความมัวเมาให้เลิกเจริญกุศลได้ลองตั้งคำถามดูนะบางคนบอกว่ามีอะไรบ้างที่ขวางในการเจริญกุศลของเรามีบ้างไหมยอมรับสภาพที่เป็นจริงเลยนะบอกอะไรบ้างที่มันทำให้เราได้เจริญกุศลบ้างนะแม้กระทั่งถือว่าน้อยมากนะมันจะต้องแบบสร้างภูมิของตัวเองให้มันมั่นคงถึงขนาดว่าตั้งคำถามว่าเอ๊ะในโลกนี้มีอะไรบ้างที่ทำห้ามเราไม่ให้เจริญกุศลได้เนี่ยลองค้นๆดูเถอะถ้าบอกโอ้หาไม่เจอเลยไม่มีเหตุผลอธิบายว่าทำกุศลไม่ได้ไม่มีข้อแม้ที่ว่าทำกุศลไม่ได้ถ้าอย่างนี้ก็อนุโมทนาด้วยแต่ข้อแม้เต็มไปหมดเลยไล่ไปหมดเหตุผลที่จะเจริญกุศลได้หนึ่งเหตุผลที่จะเจริญกุศลได้สองที่เหลือเหตุผลต้องไปเป็นอกุศลหมดเลยถ้าอย่างงี้ก็อะไรจะน่าสงสารปานนั้นนะน่ากรุณามากเลยนะมีเหตุผลจนไม่ได้เจริญกุศลพอมาก็เห็นบอกว่าบางคนชวนทํากุศลเนี่ยยากยากพอมาบอกเออเค้ามีเหตุผลจนบ้างว่ามีเหตุผล
สมมติว่าเห็นเราเห็นบ้านเขาถูกไฟไหม้ใช่ไหมออกเธอรีบออกถ้าไม่ออกเผาบ้านถูกเผาตายแน่เขาบอกว่าโอ้ไม่ได้นี่ทรัพย์ของเขาอันนั้นก็ยังติดอันนี้ก็ยังหวงเขาไม่ออกหรอกเขาบอกงั้นก็แสดงว่ามีเหตุผลจะต้องเฝ้าบ้านที่ถูกไฟไหม้ตายคากองฟืนนั่นแหละหรือบางทีก็บอกว่าบางคนเนี่ยมีเหตุผลล้อมตัวเองให้เจริญกุศลไม่ได้อธิบายได้เลยว่าเขาไม่เจริญกุศลด้วยเหตุ1 2 3 4 5รถติดน้ำท่วมไฟไหม้ยุงกัดแมลงกวนอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะบางคนบอกทำไมไม่ฟังธรรมแมลงมันกวนเขาบอกงั้นแค่นี้เหตุผลก็สรุปว่ามีเหตุผลจนถ้าเป็นอกุศลได้หมดได้เสมอแต่ถ้าเป็นกุศลไม่ได้อธิบายได้ทุกเรื่องไปหมดเลยมาก็เลยว่าโอ้ยท่านบอกว่าถ้าใครอธิบายมากนะขอให้มันได้ห่างๆกันหน่อยดีคนที่ไม่ได้เจริญกุศลแล้วอธิบายมากนะเขาบอกว่าทำไมไม่มาเจริญกุศลแล้วข้อแก้ตัวนี่ผมมาขี้เกียจฟังที่สุดทำไมไม่เจริญกุศลบอกไม่ต้องอธิบายทั้งนั้นแหละบอกขี้เกียจฟังที่สุดเลยว่างั้นบางคนนะโอ้ขยันจารณัยที่เขาไม่ได้เจริญกุศลเพราะ1 2 3 4 5ฉันไม่ได้เห็นใจอะไรขึ้นหรอกมันต้องพูดหรอกน่ารำคาญจะตายว่างั้นนี่นะไม่มีเหตุผลว่างั้นนะที่ตายแล้วก็ไม่เห็นมีเหตุผลอธิบายเลยสักข้อนึงนะที่กุศลน่ะอธิบายยาวเลยนะที่เพียรกับมัจจุราชไม่เห็นมีอะไรอธิบายได้สักข้อเลยท่านก็สรุปว่าคนที่มีความอดทนนั้นจะไม่มีอะไรที่ขวางในการเจริญกุศลในการรักษากุศลแต่ทีนี้ถามว่าอ้าวตอนนี้เรายังทำไม่ได้จะเป็นอย่างนี้ถาวรเลยหรือจะคิดว่าจะอดเป็นคนที่อะไรนะไม่ให้กุศลมันเกิดถาวรเลยหรือจริงอยู่วันนี้ยังเจริญกุศลในสภาพเหล่านั้นไม่ได้แต่ก็ต้องมีอัธยาศัยที่จะต้องพอกพูนพัฒนาให้มันยิ่งขึ้นไปหรือว่าจำนนเสร็จแล้วในความเป็นปุถุชนของเราบางคนก็บอกก็เรามันปุถุชนว่างั้นอนุรักษ์ต่อไปสาธุโดยบุญกุศลที่ได้ทำมาก็ให้ห่างๆกันไว้หน่อยดีกลัวติดเชื้อมาด้วยว่าคิดแบบนั้นเมื่อไหร่กับเขาล่มจมเลยนะว่าพินาศแน่เอาทำไมทำบุญทำอะไรเอาก็ทำบาปกันนั่นน่ะแล้วไม่สงสารตัวเองหรือไงถ้ามันจะให้ผลเป็นทุกข์เลยนะหรือบอกว่าทำใจได้เสมอเพื่ออะไรสมมติว่าอุ้ยทนได้ทนทุกข์ได้เสมอเนี่ยนะเพื่ออะไรเพื่อใครทำไมอธิบายไม่ได้สักอย่างแล้วบอกว่าทนบอกว่าตามใจกันแล้วกันทนหรือโง่กันแน่ดูท่าจะโง่มากกว่าว่างั้นหรือขันติเนี่ยนะมีความไม่โกรธเป็นอาการที่ปรากฏส่วนเหตุใกล้ของขันติก็คือมีความเห็นตามความเป็นจริงเป็นเหตุใกล้คือเนื่องจากเขารู้ความจริงว่าอะไรเป็นอะไรเขาจึงอดทนได้อย่างสมมติว่าเราเดินทางไกลๆเนี่ยนะไปเจอทางขรุขระที่มันต้องเบี่ยงบ้างแล้วมันขรุขระบ้างเนี่ยนะถามว่าเลิกเลยเลิกเดินทางเลยใช่ไหมไม่เขาเห็นมันจะมีอุปสรรคบ้างจะมีปัญหาบ้างจะมีเรื่องไม่เป็นเรื่องบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะอยู่ในโลกเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าท้องฟ้าโล่งๆเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็มันก็ไม่ได้มันถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆฉะนั้นคนที่เห็นตามความเป็นจริงนี่จะอดทนได้เสมอเนี่ยนะมีอะไรบ้างที่เขาทนไม่ได้เนี่ยนะคำว่าทนได้บางคนเนี่ยทนทุกเรื่องอย่างโยมกับเราท่านไม่รู้หรอกท่านบวชท่านไม่รู้ว่าอดทนมันเป็นยังไงเพราะงั้นใครเลือกเดินทางขรุขระเองแล้วมาบ่นช่วยไม่ได้เพราะงั้นนะบอกอะไรนะเลือกเดินทางพลาดเองแล้วบอกว่าเขานี่อดทนสูงมากเพราะงั้นมาก็ไม่เห็นว่ากับทนอย่างนั้นแล้วมันได้กำไรตรงไหนไม่เห็นมันมีกำไรอะไรสักอย่างกำไรอริยะนะกำไรเขากำไรกุศลธรรมเนี่ยไม่เห็นเลยนี่แต่กัดฟันกรอดกรอดบอกเขาทนเนี่ยนะยอมให้เขาบ่นให้เขาด่าให้เขาว่าทนบอกนี่เขาอดทนขนาดนี้เลยมันทนต่อไปก็แล้วกันตามใจคือจริงๆไอ้คำว่าอดทนในที่นี้หมายความว่าเจริญกุศลได้โดยที่ไม่เห็นว่าอะไรเป็นปัญหาและอะไรเป็นอุปสรรคแต่บางคนที่พูดเมื่อกี้หมายความว่าเขาทนกับอกุศลอยู่ได้ทนอกุศลต่อไปได้ตลอดไปแล้วก็ทนได้ยาวทนได้อย่างต่อเนื่องแล้วเขาบอกว่าเขามีความอดทนก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะเขามาว่าทนหรือโง่กันแน่เนี่ยนะขันตินั้นจึงมีการเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็นะเวลาเจริญกุศลจะมีอุปสรรคขัดขวางบางทีเนี่ยสิ่งที่น่าปรารถนาก็ขวางการทำกุศลเหมือนกันนะบางทีเช่นว่าดีจนไม่รู้จะเจริญกุศลไปทำไมไม่รู้จะภาคเพียรพยายามไปทำไมทุกอย่างก็ได้อย่างที่ตัวเองต้องการหมดแล้วเมื่อตัวเองได้อย่างที่ตัวเองต้องการหมดแล้วทุกอย่างทำบุญไปทำไม